ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราต่างๆรวมไปถึงประเด็นต,ต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงารายการ Queendom นั่นเองนะครับรายการชื่อดังเลยของทางช่อง M1 ที่ในตอนนี้เนี่ยก็ออกมา2ซีซั่นแล้วนะครับแล้วดูมนว่าในตอนนี้จะมีการรายงานออกมาว่า M1 นั้นกําลังจะออกอากาศรายการเกิลกรุ๊ปใหม่นะครับนั่นก็คือ Queendom นั่นเองแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งเวอร์ช จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมเป็นควีนดอมเพรสเซลนะครับจากการรายงานของสื่อประเทศเกาหลีใต้นะครับไปออกมาบอกว่าเอ็มเนนั้นมีการวางแผนจะออกอากาศราย,รายการเกิลกรุ๊ปวงใหม่ที่มีชื่อว่าควีนดอมเพรสเซลในช่วงครึ่งปีแรกของปี2023นีน้นั่นเองรายการนี้เนี่ยจะเป็นรายการในรูปแบบของการแยกจากซีรีส์การแข่งข,ข,ข,ขันยอดนิยมนะครับอย่างควีนดอมและก็ควีนดอมซีซั่นสที่เราเนี่ยพอจะรู้แล้วก็คุ้นเคยกับกติกาของรายการนี้ดีแต่ว่ารายการใหม่ในควีนดอมเพรสเซลนี้นะเนี่ยจะแยกออกม จะมีความแตกต่างไปจากควีนดอมก่อนหน้านี้ซึ่งในรายการควีนด้อมในเวอร์ชั่นใหม่น,นะครับจะมีการร่วมงานการส่งเสริมทีมศิลปิน K-POP หญิงให้แข่งกันในภารกิจที่จะแสดงตามทีมเพื่อตัดสินในอันดับที่หนึ่งว่าใครนั้นจะเป็นตัวจริงของควีนด้อมเพรสเซลนั่นเอง รายละเอียดของรายการเนี่ยที่ถูกเปิดเผยมาแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไม่ได้มีการออกมาอธิบายเพิ่มเติมว่ารายการนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างรูปแบบจะเป็นยังไงจะแตกต่างจากควีนดอมหนึ่งและ2มากขนาดไหนจะมีการรวบรวมเอาศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่มีชื่อเสียงหรือว่าศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปในรูปแบบไหนมายังไม่ได้มีการอธิบายในส่วนนี้แบบชัดเจนแต่ว่าทาง m อ็มเนี่ยจะมีการออกอากาศรายการนี้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2023นี้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูกันว่า m อ็มเนั้นั้น ออกมาอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงบ้างและวงเกอรกรุ๊ปวงไหนกันบ้างนะครับที่มีแนวโน้มว่าจะถูกเชิญเข้ามาร่วมแข่งขันในรายการควีนด d อมในซีซั่นใหม่จะบอกว่าซีซั่นใหม่ก็ไม่ใช่นะครับต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่จะดีกว่าน่าจะถูกต้องกว่านะครับในควีนด้อมพุซโซนั่นเองสําหรับคลิปนี้นะครับเราแวมอัปเดตรายการควีนด้อมให้ทุกคนได้ติดตามกันใครที่ชื่นชอบรายการนี้หรือว่ารอคอยรายการนี้อยู่ในครึ่งปีแรกนี้เราจะได้ดูกันแล้วน,นะครับแต่ว่าเป็นควีนด d อมในเวอร์ชันใหม่นั่นเองใครมีคควาาามมิดเ็ยังไงไสาารถ มเมนกันมาได้เลยนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ<ป>อันยอง